สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนทุกคนเลยนะครับตอนนี้อยู่กับผมมาร์คนราธิปนะฮะก็สำหรับในคลิปนี้เราอยู่กันในโอลิมเทรดกันอีกแล้วนั่นเองนะครับก็สำหรับในวันนี้นะครับผมก็จะมาเทรดกับโอลิมเทรดนี้ให้เพื่อนๆดูกันเหมือนเดิมเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวในวันนี้นะครับก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาแชร์เทคนิคที่ผมจะใช้ในคลิปนี้ให้เพื่อนๆดูกันก่อนด้วยนะครับสำหรับเทคนิคในวันนี้นะครับที่ผมจะมาแชร์เป็นเทคนิคที่มีชื่อว่าพาราโบลิกนั่นเองนะครับหรือว่าที่เรารู้จักกันง่ายๆนะครับก็คือเทคนิคจุดไข่ปลานั่นเองนะฮะซึ่งเทคนิคจุดไข่ปลานะครับเมื่อเรากดมาใช้แล้วใช่ไหมครับในส่วนของตัวอินดิเคเตอร์นะครับที่มีชื่อว่าพาราโบลิกนะฮะมันจะมีจุดไข่ปลาโผล่ขึ้นมาอยู่กับกราฟของเราตรงนี้นั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะซึ่งเทคนิคพาราโบลิกนี้นะครับจะเป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะฮะที่ผมต้องบอกก่อนว่ามือใหม่หลายๆคนนะครับก็ไม่จะเป็นที่ต้องมีความรู้อะไรมาก่อนเลยนะฮะไม่เคยเทรดมาก่อนนะครับก็สามารถใช้เทคนิคนี้ในการเริ่มต้นทําเงินจากโอลิมเทรดได้เหมือนกันนะครับหรือว่าเราจะไปใช้ในการเทรดกับแพลตฟอร์มอื่นๆนะฮะก็สามารถเอาไปใช้ได้เหมือนกันนะฮะโอเคผมพูดพร่ำทำเพลงมันยาวละเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นเรียนรู้กันเลยดีกว่านะครับสำหรับเทคนิคนี้นะฮะก่อนอื่นเลยนะครับสำหรับเทคนิคพาราโบลิกนี้นะฮะวิธีการเริ่มต้นนะครับก็คือการตั้งค่านะฮะการตั้งค่าเนี่ยให้เราไปที่เมนูที่4ตรงนี้นะครับที่เป็นเมนูตัวบ่งชี้นะครับอันนี้ผมเอาออกก่อนแล้วกันสำหรับเทคนิคพาราโบลิกนะครับจะมีอินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าพาราโบลิกอยู่ตรงนี้นะครับนี่เลยนะครับอินดิเคเตอร์ตัวนี้กดโดนใส่นี่เลยนะฮะซึ่งวิธีการเซตนะครับให้เรากดที่ตัวบวกด้านหลังตรงนี้1ทีนะครับแล้วก็กดติ๊กถูกไปนะครับเท่านี้นะครับเราก็จะได้ส่วนของจุดไข่ปลานะครับหรือว่าจุดพาราโบลิกโผล่ขึ้นมาอยู่ในกราฟของเราเรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับวิธีการเทรดนะครับก็การเทรดด้วยเทคนิคพาราโบลิกนี้นะครับก็เทรดง่ายๆเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราเห็นจุดพาราโบลิกนะครับอยู่ด้านล่างของกราฟแบบนี้นะครับถ้าเราทําการกดเทรดขึ้นนะครับหรือว่าเทรดสีเขียวนะฮะกลับกันนะครับถ้าเกิดว่าเฮ้ยเราเห็นแล้วว่าจุดพาราโบลิกอยู่เหนือกราฟนะครับอยู่ข้างบนของกราฟแบบนี้นะครับให้เราทําการกดเทรดลงนะครับย้ำอีกครั้งนะครับว่าถ้าพาราโบลิกอยู่ด้านล่างของกราฟแบบนี้ให้เรากดเทรดขึ้นหรือเทรดสีเขียวนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าจุดพาราโบลิกหรือจุดไข่ปลาไปอยู่เหนือกราฟหรืออยู่ด้านบนของกราฟให้เราทําการกดเทรดลงหรือเทรดสีแดงด้านซ้ายมือด้านล่างตัวนี้นะครับนี่เลยนะครับก็วิธีเทรดด้วยเทคนิคพาราโบลิกนะครับก็เข้าใจง่ายๆประมาณนี้เลยนะฮะก็คือถ้าเกิดว่าจุดไข่ปลาอยู่ด้านล่างของกราฟก็ให้เรากดเทรดขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าจุดไข่ปลาอยู่ด้านบนของกราฟนะครับก็ให้เรากดเทรดลงเท่านี้เองนะฮะโอเคผมก็สำหรับเทคนิคนี้นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปเทรดกันนะครับรบกวนเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับกดเลยนะครับกดเลยก็ถ้าเกิดเพื่อนๆกดกันแล้วเราไปเริ่มเทรดกันเลยครับThank you.
ำหรับในคลิปนี้นะครับก็ขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะฮะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากจะเข้ามาทำเงินจากการเทรดในโอลิมเทรดนี้เหมือนกันนะฮะแล้วก็สนใจอยากจะเข้ามาเป็นนักลงทุนในโอลิมเทรดนี้เหมือนกับผมนะครับก็สามารถสมัครสมาชิกโอลิมเทรดได้จากลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับขอย้ำว่าสมัครสมาชิกจากลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เท่านั้นนะฮะไม่อย่างนั้นเนี่ยเพื่อนๆจะไม่สามารถเข้าร่วมกลุ่มของผมได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวบอทที่อยู่ภายในกลุ่มมันจะเตะออกนะฮะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถทักมาพูดคุยมาปรึกษาขอคำแนะนำได้นะครับผมยินดีให้คำปรึกษาตลอดเลยนะฮะโอเคผมสำหรับในคลิปนี้นะครับก็ขอฝากไว้เท่านี้นะฮะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมบ๊ายบายครับ